สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับร้านณศาลาลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็วันนี้ตรงกับวันหยุดนะครับบันทึกคลิปนะครับวันที่6เมษายนนะครับก็เป็นวันสําคัญของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับคือวันจักรีนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปเกี่ยวกับวันจักรีสัก1คลิปนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอบันทึกคลิปเหรียญตัวนี้ก่อนนะครับที่มีเพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับว่ารับซื้อไหมราคาแพงไหมเห็นบางเว็บบางช่องราคาสูงนะครับในเว็บขายของเหรียญหลายบาทเลยนะครับผมจะมาชี้แจงนะครับแล้วก็แจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับว่าเหรียญตัวเนี้ยราคามันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับก็มาดูกันเลยนะครับเหรียญชุดนี้นะครับเป็นเหรียญชุดที่ผมรับซื้อมานะครับ FC ได้ส่งมานะครับชุดนี้ก็เป็นชุดพิเศษนะครับที่ช่วยซื้อไว้นะครับก็อันนี้ผมก็ได้นำไปลงขายนะครับในเว็บประมูลนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับว่าเป็นเว็บอะไรราคาเท่าไหร่นะครับขายได้เท่าไหร่นะครับต่อเหรียญนะครับแล้วก็มาดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นเหรียญชนิด1บาทนะครับ1บาทรุ่นเก่านะครับ1บาทรุ่นเก่ามันจะมีอยู่3แบบนะครับ1บาทหลังวัด1บาทหลังครุฑแล้วก็1บาทเรือหงส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหรียญ1บาทหลังเรือหงส์นะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังคงจำกันได้นะครับที่มี FC ส่งมานะครับนี่นะครับชุดนี้จำนวนนะครับ459เหรียญนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพประมาณนี้นะครับเหรียญ1บาทตัวนี้นะครับลักษณะปกตินะครับนี่นะครับจะเป็นพระเศียรกลับนะครับถ้าเป็นแบบปกติธรรมดานะครับแบบเนี้ยสภาพเนี้ยหรือว่าสภาพใหม่ก็ตามนะครับเหรียญ1บาทหลังเรือหงตัวนี้นะครับทางช่องผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆผมต้องทำคลิปเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านส่งมาให้ผมดูเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับกับเหรียญ1บาทหลังเรือหงตัวนี้นะครับนี่นะครับก็หลายๆท่านก็คาดหวังในราคาที่จะต้องราคาสูงนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านไปดูคลิปแนะนำจากช่องไหนหรือว่าสื่อไหนหรือเปล่านะครับว่าราคาสูงนะครับก็ได้มาเสนอช่องผมนะครับก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับว่าเหรียญ1บาทหลังเรือหงตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นที่เป็นเหรียญในกลุ่มเออร์เลอร์คอยนะครับนี่นะครับปกตินะครับจะกลับหัวกลับแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหมุนออกมานะครับแล้วเป็นหงขึ้นมาแบบนี้นะครับหัวตรงนะครับแบบนี้ทางช่องรับซื้อนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้าอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนี้2เหรียญประกบกันเพื่อให้มองเห็นภาพนะครับถ้าแบบนี้นะครับหมุนแล้วก็ขึ้นตรงกันแบบนี้นะครับทางช่องรับซื้อนะครับก็ส่งรูปมาสอบถามราคากันได้นะครับ500ถึง 1,000 บาทนะครับก็ส่งมาดูนะครับว่าเป็นสภาพประมาณไหนนะครับสภาพสวยๆแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เจอในกลุ่มซื้อขายก็จะเป็นสภาพนี้นะครับก็ผมจะตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 บาทนะครับสำหรับเหรียญ1บาทหลังเรือหงนะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับดูคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะครับพระเศียรตรงนะครับหมุนนะครับต้องตรงแบบนี้นะครับขึ้นตรงนะครับรับซื้อ500ถึง 1,000 นะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้ามาแบบนี้นะครับปกตินะครับด้านหน้าหมุนมาด้านหลังกลับแบบนี้ก็คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายแทบจะผมไม่อยากเอ่ยครับแทบจะราคาแบบไม่สูงเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ส่งกันมาเยอะนะครับตัวนี้ผมขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับทำคลิปแนะนำเลยนะครับว่าผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าชุดเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีราคานะครับที่ผมได้ขายไปนะครับในกลุ่มหนึ่งนะครับในเว็บหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เป็นสมาชิกในเว็บซื้อขายเว็บนั้นมาหลายปีแล้วนะครับเกิน10ปีแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีภาพประกอบท้ายคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูเปรียบเทียบราคากันนะครับว่าราคาจริงๆอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับการที่เพื่อนๆบางคนคาดหวังในราคาที่สูงนะครับมันไม่สูงอย่างที่คิดนะครับก็ผมจะเทียบให้ดูจะชี้แจงให้ดูเลยว่าต่อเหรียญ
ผมขายออกไปได้ในราคาเท่าไหร่นะครับก็สำหรับชุดนี้นะครับก็เป็น FT ส่งมานะครับก็ชุดพิเศษนะครับที่ผมได้ช่วยซื้อเอาไว้นะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ว่าปกติอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับตัวนี้ผมจะไม่ได้รับซื้อนะครับจะรับซื้อหลักๆ ก็คือ1บาทหลังครุฑนะครับรับซื้อไม่อั้นนะครับ1บาทหลังครุฑตัวนั้นนะครับก็มีคลิปรับซื้ออยู่นะครับตัวนี้เรือหงยังไม่ได้รับนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวมารับชมนะครับผมจะชี้แจงราคาให้ดูนะครับว่าราคาที่ผมขายไปนะครับในกลุ่มในเว็บเนี้ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับต่อ1เหรียญนะครับเพื่อเป็นให้เพื่อนๆได้มีความรู้ได้รับรู้กันนะครับว่าเหตุใดทำไมผมจึงไม่รับซื้อเหรียญตัวนี้นะครับก็มารับชมกันได้เลยนะครับครับก็อันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับของการขายเหรียญ1บาทเรือหงนะครับของผมเองนะครับจากเว็บประมูลเว็บหนึ่งนะครับก็เว็บนี้นะครับก็มีทั้งประมูลพระเครื่องแล้วก็เหรียญต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญกระสาบเนี่ยจะเป็นในส่วนของกระดานเหรียญในหลวงแล้วก็เชื้อพระวงศ์นะครับสามารถประมูลเหรียญตัวนี้ได้นะครับก็การประมูลก็ต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับตัวนี้เหมือนที่ผมลงประมูลนะครับก็คือเหรียญ1บาทรุ่นเก่านะครับหลังเรือหงสภาพผ่านการใช้งานมีคราบตามรูปนะครับจำนวน459เหรียญนะครับก็นี่นะครับตามรายการนี้เลยนะครับรายละเอียดของการขายนะครับราคาประมูลจบลงที่ 1,220 บาทนะครับทั้งหมด459เหรียญนะครับก็นะครับเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยต่อเหรียญตกอยู่ที่เหรียญละประมาณ2บาท60สตางค์นะครับเฉลี่ยต่อเหรียญนะครับราคาที่ขายได้นะครับ2บาท60สตางค์นะครับราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับก็คือถ้ารวมค่าจัดส่งไปด้วยอ่ะหักค่าจัดส่งต่อเหรียญก็จะเหลือประมาณ2บาท1 2บาทนิดๆนะครับก็จากข้อมูลของผมเองนะครับตัวนี้ผมมานำเสนอนะครับแสดงให้เห็นว่านะครับราคาเหรียญน่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้สูงอย่างที่เพื่อนๆหลายๆท่านคิดนะครับก็ตัวนี้ผมจึงไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญที่เป็นแบบปกตินะครับที่ผมเคยได้แจ้งไปในช่วงต้นนะครับก็เหรียญบางอย่างนะครับก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าขายค่อนข้างจะยากจริงๆนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อรอที่จะขายในโอกาสหน้านะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากการขาย ของผมเองนะครับที่มานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ